ค่ะคุณผู้ชมอยู่กับโมเมเดลี่เชรีนะคะวันนี้เราอยู่กันที่สยามพารากอนค่ะแล้วก็อยู่ที่โจมาโลนลอนดอนบูติกใหญ่โตแล้วไม่มีใครสนุกมากจริงๆค่ะ Brands to Know คลิปแรกของปีนี้นะคะหลายๆคนจริงๆเรียกร้องมานานแล้วว่าอยากจะให้ทำวิดีโอที่มันแบบลงลึกให้เข้าใจความเป็นโจมาโลนลอนดอนเพราะว่าหลายๆคนก็ทราบว่าโจมาโลนลอนดอนเนี่ยเป็นแบรนด์น้ำหอมที่โมเมชอบแล้วก็ใช้มานานมากๆจริงๆนะคะวันนี้เราก็เลยจะพาไปรู้จักหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเซนต์แพริงไม่ว่าจะเป็นเซนต์เลเยอริงกลุ่มของน้ำหอมมันมีอะไรยังไงทำไมเขาเรียกโคโลนพี่คะแต่หนูฉีดแล้วหนูรู้สึกว่ามันติดไหมทนมันทำยังไงมันขี้สงสัยใช่ไหมเราอ่ะได้เดี๋ยววันนี้นะคะจะพาไปเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับความเป็นโจมาโลนลอนดอนกันค่ะเมื่อเรามาวิสิตนะคะโจมาโลนลอนดอนบูติกที่สยามพารากอนเนี่ยนะคะเราก็จะเห็นน้ำหอมเยอะแยะมากมายละลันตาซึ่งที่นี่เนี่ยเขาจะเรียกน้ำหอมว่าโคโลนหมดเลยนั่นเองนะคะหลายคนก็จะแบบสมองคิดละโคโลนมันจะเข้มข้นไหมมันจะติดทนไหมมันจะอะไรยังไงเล่าให้ฟังในชั่วโมงประวัติศาสตร์สั้นๆกับดิฉันนิดเดียวว่าทำไมน้ำหอมของโจมาโลนลอนดอนถึงถูกเรียกว่าโคโลนค่ะคือเราก็ทราบกันแหละว่าต้นกำเนิดแห่งแรกของน้ำหอมเนี่ยมันอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสถูกต้องไหมคะเขาจะเรียกทุกๆอย่างเลยที่เป็นเครื่องหอมไม่ว่าจะเป็นน้ำหอมฉีดตัวสิ่งที่ใส่ลงไปอาบนวดอะไรต่างๆทุกอย่างว่าอูเดอร์โคโลนเพราะฉะนั้นเมื่อน้ำหอมที่ฝรั่งเศสเนี่ยมันได้รับความนิยมแล้วก็ถูกส่งเข้ามาที่วังที่อังกฤษนะคะชาวอังกฤษเนี่ยก็เลยใช้คำว่าโคโลนต่อเนื่องมาตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาแอบเล่าเป็นเกร็ดว่าถ้าเกิดคุณไปถามชายหนุ่มชาวอังกฤษพอชหล่อมากต่างๆว่า what perfume do you use เขาจะหันมาทำหน้าแบบ I call myเครื่องหอมโคโลนนึกออกปะคือปัจจุบันถ้าถามผู้ชายอังกฤษเขาจะยังตอบว่าโคโลนที่เขาใช้คือจุดจุดจุดไม่ใช่เพอร์ฟูมที่เขาใช้จุดจุดจุดเคลียร์นะจ๊ะทีนี้เนื่องจากว่าเราเห็นแล้วล่ะตรงนี้ว่ามันมีขวดแบบที่เป็นขวดใสที่เราจะเห็นกันบ่อยๆหลายๆคนก็ทราบแหละโมเมมักจะแนะนำกลิ่นที่โมเมชอบซึ่งเดี๋ยวก็จะเล่าให้ฟังอีกเช่นเดียวกันกับด้านล่างที่เป็นขวดทึบสีเข้มค่ะนี่เขาเรียกว่าโคโลนอินเทนส์หลายๆคนก็จะมีคำถามต่อไปอีกว่าเฮ้ยงั้นก็แปลว่าสิ่งนี้มันเข้มข้นไม่เท่าสิ่งนี้หรือเปล่าเพราะว่าพี่คนนี้เขาชื่ออินเทนส์นะยูไม่ใช่โคโลนของโจมาโลนลอนดอนเนี่ยเขาจะมี6fragrance arc ด้วยกันนะคะคำว่า fragrance arc เนี่ยก็คือเหมือนกลุ่มของกลิ่นต่างๆที่6แบบเนี้ยเขาจะอยู่ภายใต้umbrella ใหญ่อีก2 อย่างก็คือกลุ่มของความสดชื่นนะคะกับกลุ่มของความอบอุ่นนั่นเองสดชื่นสดชื่นสดชื่นอบอุ่น Cologne Intense เนี่ยนะคะกลิ่นของเขาเนี่ยจะอยู่ในโทนอบอุ่นเพราะว่ามันจะมี ingredient ที่หายากที่พิเศษขึ้นไปอีกมากมายมันก็เลยถูกเรียกว่า Cologne Intense เท่านั้นเองเพื่อให้เราอ่ะเข้าใจง่ายๆว่าสองสิ่งนี้เขาต่างกันยังไงแต่ในเรื่องของความเข้มข้นเรื่องของความติดทนไม่ต่างกันทุกกลิ่นเข้มข้นแล้วก็ติดทนหมดเลยนะเข้าใจนะเดี๋ยวแน่นอนว่าเราจะไปลองครีเอทกลิ่นที่มันเหมาะกับเราแต่ก่อนที่จะไปเล่าเรื่องนั้นเนี่ยแอบบอกนิดนึงว่าหลายๆคนก็จะมีคำถามอีกคำถามเยอะเนาะเป็นคนมีคำถามนะเราอ่ะคำถามจะเยอะว่าแล้วไหนกลิ่นชายแล้วไหนกลิ่นหญิงแล้วฉันเหมาะกับอะไรแล้วยังไงสาเหตุที่โจมาโลนลอนดอนเนี่ยนะคะเขาไม่ได้แยกน้ำหอมว่าเป็นน้ำหอมชายหรือน้ำหอมหญิงเพราะว่าเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกกลิ่นที่เขาสร้างสรรค์ขึ้นมาเขาอยากจะให้ไปแมทช์กับความชอบและบุคลิกภาพและ personalityความเป็นคุณมากกว่าเขาไม่อยากจะจำกัดว่าเนี่ยเหมาะกับชายเนี่ยเหมาะกับหญิงเขาอยากให้คุณมาที่บูติกเนี่ยแล้วรู้สึกมีฟรีดอมในการเล่นกับกลิ่นหอมที่จะสร้าง personality ที่เป็นของตัวคุณเองเพราะฉะนั้นมันก็เลยเกิดสิ่งที่เรียกว่า scent pairing ขึ้นมาจริงต้องพูดกับว่าโคโลนเขาสำหรับโมเมนะคือมันติดทนนานมากโมเมไม่เคยมีปัญหาเรื่องการติดทนนานของโคโลนของโจมาโลนลอนดอนเลยแต่เราเข้าใจแหละว่ามันอาจจะมีวิธีการฉีดหรือวิธีการใช้ที่ทำให้รู้สึกว่ากลิ่นเนี่ยมันอาจจะอยู่ไม่ยาวนานพอเท่าที่เราต้องการข้อแรกเลยนะคะ
สังเกตวิธีการใช้ชีวิตของคุณก่อนว่าคุณเป็นคนที่อยู่ในห้องแอร์หรือว่าออกเอาท์ดอร์ตลอดเป็นคนเหงื่อเยอะไหมอะไรไหมสำหรับมูเมเองนะคะจะไม่ฉีดโคโลนที่เสื้อผ้าอย่างเดียวเราจะฉีดให้ติดที่ผิวของเราส่วนตัวมูเมเองวิธีการฉีดก็คือจะฉีดที่จุดชีพจรต่างๆคือตรงไหนที่จับแล้วแบบยังรู้ว่าเรามีชีวิตอยู่อ่ะเธอก็ฉีดตรงนั้นขอมือขอพับแขนนะคะตรงคอตรงเนี้ยกลิ่นมันจะติดทนนานมากสำหรับมูเมเพราะมูเมเป็นคนที่เหงื่อไม่เยอะแต่ว่าถ้าเกิดใครใช้วิธีการแบบนึกออกมาเหมือนดูหนังอ่ะฟืดแล้วแบบนั่นคือฉีดน้ำหอมปรับอากาศบ้านจ้ะไม่ได้ฉีดตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นน่ะถ้าเกิดเป็นคนเหงื่อเยอะก็แนะนำวิธีการว่าสามารถที่จะฉีดที่แบบปกเสื้อหรือฉีดที่อะไรที่มันอยู่ใกล้ๆตัวเราที่คนจะเดินผ่านแล้วได้กลิ่นเราอะไรอย่างเงี้ยแต่โจมาโลนลอนดอนเองอ่ะเขาก็ทราบแหละว่าในสภาพอากาศต่างๆประเทศต่างๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีความหลากหลายมากเขาก็เลยคิดค้นสิ่งที่เรียกว่าเซนต์เลเยอริงมาให้ซึ่งการเลเยอร์คำว่าเลเยอร์เนี่ยมันก็คือการทับซ้อนกันของกลิ่นเขาก็เลยมีวิธีการดังต่อไปนี้ว่าให้คุณเนี่ยอาบน้ำด้วยกลิ่นที่คุณต้องการใช่ไหมคะก็คือจะใช้ตัว Body and Hand Wash ตัวนี้อาบก่อนกลิ่นมันก็จะติดตัวบางๆเบาๆและ1ชั้นจากนั้นก็คือเลือกถ้าเกิดเป็นคนที่อาจจะผิวไม่ได้ชุ่มชื้นมากอะไรเงี้ยคือเป็นคนผิวแห้งอ่ะก็อาจจะใช้ตัวเครมบำรุงด้วยสิ่งที่ช่วยให้ความชุ่มชื้นแต่ว่าก็มีกลิ่นบางๆอีกเช่นเดียวกันอันนี้ก็จะชุ่มชื้นพิเศษหน่อยอันนี้ก็จะชุ่มชื้นรองลงมานิดนึงเลเยอร์ที่2แล้วนะยูเลเยอร์ที่3ก็คือการฉีดน้ำหอมในกลิ่นที่ต้องการลงไปนั่นเองฉีดโคโลนลงไปเพื่อให้กลิ่นทั้งหมดมันคงอยู่แล้วก็ซีลเอาไว้ให้มันติดทนนานมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็คือเซนต์เลเยอริงในแบบฉบับของความเป็นโจมาโลนลอนดอนนั่นเองค่ะทีนี้แบบที่โมเมพูดเมื่อกี้สำหรับเซนต์เลเยอริงเนี่ยคุณสามารถที่จะใช้เป็นกลิ่นเดียวกันหมดเลยก็ได้เพื่อให้กลิ่นนั้นๆเนี่ยมันติดทนนานมากจริงๆอย่างโมเมเองอะถ้าเป็นคนชอบ English Pear and Freesia ก็จะ English Pear ยาวไปใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเกิดอย่างที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังว่าคุณสามารถที่จะสร้างบุคลิกภาพหรือว่าสร้างคาแรคเตอร์ให้กับกลิ่นของคุณที่มันแตกต่างจากคนอื่นได้มันก็จะมีวิธีการที่เรียกว่าเซนต์ pairing ซึ่งเซนต์pairing เนี่ยก็คือการจับกลิ่นหลายๆอย่างมาผสมกันส่วนใหญ่แล้วมูไม่มักจะแนะนำให้เริ่มที่2ก่อนถ้ายังไม่แอดวานซ์มากถ้ายังไม่ได้แบบรู้จริงว่า fragrance arc 6อันนี้มันใครบวกกับใครอะไรยังไงเซนต์ pairing เนี่ยสามารถที่จะทำในการเลเยอร์คือทับซ้อนไปอีกเข้าใจใช่ป่ะคือแพร์แบบที่ใช้คนนี้กลิ่นหนึ่งคนนี้อีกกลิ่นหนึ่งอะไรอย่างนี้ก็ได้หรือถ้างงมากไม่กล้าจริงๆเริ่มที่โคโลน2กลิ่นจะง่ายที่สุดทีนี้เนี่ยนะคะให้โมเมเล่าเองทั้งหมดเนี่ยบอกเลยว่าถึงแม้ว่าจะเป็นคนที่ใช้โจมาโลนลอนดอนมานานก็อาจจะยังรู้ไม่หมดนะคะเดี๋ยวเราเชิญ Retail Sales and Education Manager นะคะมาพูดคุยกับเราปรบมือต้อนรับคุณบอมสวัสดีค่ะโจมาโลนลอนดอนเนี่ยโคโลนหลากหลายมากเราพูดกันไปคร่าวๆแล้วล่ะว่ามี Fragrance Arcอยู่6ชนิด6แบบด้วยกันมีอะไรบ้างคะก็จะไล่เรียงนะครับตั้งแต่ซิตรัสฟรุตตี้ฟรุตตี้ไลท์ฟลอรัลอะไลท์ฟลอรัลมีไลท์ก่อนด้วยเหรอมีไลท์ก่อนงูแล้วก็ฟลอรัลแล้วก็สไปซี่ค่ะก็วูดดี้ครับอ๋อแล้วไลท์ฟลอรัลกับฟลอรัลมันต่างกันยังไงอันนี้ขี้สงสัยเองอย่างไลฟ์ฟลอเรลเองเนี่ยนะครับจะเป็นกลิ่นดอกไม้ที่มีความละมุนนะครับมีความปราณีตของกลิ่นซอฟๆหน่อยซอฟๆหน่อยแต่ว่าถ้าเป็นฟลอเรลเนี่ยก็จะเป็นกลิ่นที่มีความอินเทนส์ขึ้นนะครับมีความเซ็กซี่เย้ายวนใจมากขึ้นทีนี้เรารู้แล้วแหละว่า6 Fragrance Arc เนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วถ้าเราอยากจะมาลองแพริ่งดูอะค่ะมันสามารถทำได้ใช่ไหมคะทำได้ครับโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยดีกว่าแต่ช่วงนี้โควิดเราต้องทำอะไรก่อนไหมคะก็เบื้องต้นเวลาที่เข้ามาที่จอมาลอนดอนบูทีคนะครับเราก็จะขออนุญาตนะครับทำความสะอาดมือนะ hand sanitizer ยาปุ๊บในเพื่อความสะอาดก่อนนะคะปลอดภัยของเราและท่านทุกอย่างเลยนะคะเป็นอย่างแรกนะต้องตามโปรโตคอลนี้ก่อนนะคะแล้วจากนั้นก็คือโมไม่สามารถเลือกกลิ่นที่โมไม่ชอบแล้วก็เริ่มแพริ่งได้เลยถ้าสมมุติว่าโมไม่จะเรียนแบบว่าจะเป็นคุณสักหนึ่งท่านคุณลูกค้าหนึ่งท่านที่เข้ามาปรึกษาเป็นคนที่ชอบน้ำหอมสไตล์ซิตรัสค่ะจะแนะนำเป็นลาเมซี่แห่งแมนดารินครับผมตัวนี้ก็คือตัวเด็ดของน้ำซิเจอร์ของแบรนด์ครับคือจริงๆแล้วอันนี้ผสมกับอะไรก็อร่อยจริงๆตัวลาเมซี่เนี่ยก็จะเป็นซิตรัสถ้าเกิดสมมุติมุมไปรู้สึกว่าอันเนี้ยสดใสแต่อยากให้มีความลุ่มลึกขึ้นอีกนิดนึงค่ะคุณบอมค่ะเราบวกกับใครดีคะประการอาที่เป็นแนวกลิ่นอย่างฟรุตตี้ก็ได้อ๋อเหรอคะมันก็ช่วยให้วอร์มเหรอคะใช่ครับผมหรือว่าเราจะข้ามาเป็นวูดเลยก็ได้ครับเป็นวูดดี้เลยก็ได้เหมือนกันครับท
ทดลองให้ดูหน่อยได้ไหมคะว่าถ้าสมมติเป็นไลม์เบซิลแอนด์แมนดารินแล้วอยากจะผสมกับสิ่งที่มันอาจจะวอร์มแต่ยังไม่วอร์มมากกับสิ่งที่วอร์มไปเลยวูดดี้ไปเลยมีวิธีการในการทดสอบยังไงเพราะว่าที่เนี่ยเขามีวิธีการในการฉีดให้เราดมแบบที่เราต้องเข้าใจว่าทำไมเขาทำแบบนี้คือหลายตอนแรกอ่ะอันนี้เล่าให้ฟังก่อนระหว่างคุณบอมฉีดเรางงมากว่าทำไมเขาต้องมีการหักให้เราแบบดมบริเวณนี้อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะอธิบายนะคะกลิ่นแรกเนี่ยเห็นไหมเขาจะเตะนิดนึงบวกกับใครดีคะบวกกับคุณที่วอร์มขึ้นนิดนึงแต่แบบยังสดใสอยู่ยังสดใสอยู่ถ้าพี่บอมชอบนะคะก็จะอาจจะเป็นแบบแบล็คเลียนเบย์รู้ใจกันกลิ่นของแบล็คเลียนเบย์เขาจะมีความเขาเรียกว่ามีมิติของกลิ่นเราดมเขาคนเดียวก่อนว่าแบล็คเบอร์รี่เป็นแบบนี้แล้วสิ่งถัดมาที่เขาจะให้ทำนะคะก็คือจับเข้าคู่กันแบบนี้แล้วดมตรงกลางเพื่อให้ได้ทั้งสองอย่างให้ได้เข้าใจว่าพอเธออยู่ด้วยกันแล้วนั้นเธอจะเป็นแบบนี้ทีนี้ถ้าเกิดสมมุติอยากได้วอร์มขึ้นมากว่านี้นิดนึงค่ะเอาไลม์เบซิลแอนด์แมนดารินไปบวกกับใครได้อีกจริงๆก็สามารถข้ามมาเป็นตระกูลของอย่างวูดดี้ได้เลยไปค่ะเป็นแบบวูดเซจซีซองก็ได้นะได้ค่ะขออนุญาตทดลองหน่อยได้ไหมคะได้คนนี้ก็ดีวูดเซจก็ดีจริงๆแล้วนะถ้าบอกว่าให้ชี้เป้าว่าชอบอะไรมากที่สุดอะบอกไม่ได้อะยูมันเยอะมากแล้วเรามีคอมบิเนชันแอบเยอะมากเราไม่อยากบอกให้ใครรู้ว่าเราเป็นกลิ่นอะไรวูดเซจซีซองจริงๆค่ะวูดเซจเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบไลท์ไลท์ธรรมชาติหน่อยวูดเซจเหมือนเป็นกลิ่นที่ชายหนุ่มชอบกันเยอะใช่ครับเหมือนผู้ชายใช้กันเยอะสบายสบายอุ๊ยพี่บอมคะชอบคู่นี้มากกว่าค่ะเนี่ยก็คือวิธีการในการทดสอบว่าคู่ไหนกับคู่ไหนมาแพริ่งกันแล้วเป็นสไตล์ของคุณมากที่สุดซึ่งสามารถใช้เวลาได้เลยเขาไม่เร่งเร้าคุณอยู่แล้วเพราะการหากลิ่นที่เข้ากับบุคลิกภาพและความเป็นตัวของคุณเองเนี่ยมันใช้เวลาทั้งโจมาโลนลอนดอนบูทีคเขาเข้าใจนะคะเพราะฉะนั้นก็มาลองเล่นกันได้ที่บูทีคทุกสาขาเลยขอบคุณบอมมากๆนะคะขอบคุณค่ะเนี่ยมันไม่ยากเห็นป่ะมันง่ายมากเลยแล้วคุณจะได้ discover ได้ค้นพบอะไรแบบที่เป็นกลิ่นใหม่ๆกลิ่นที่เราไม่เคยคิดว่าเฮ้ยมันเข้ากันแฮหรือมันไปด้วยกันได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมาลองเล่นดูหรือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดอย่างสมมุติว่าใครที่เป็นคนที่ชอบจะลองทางออนไลน์เนี้ยมันก็จะมีแบบสอบถามให้ทำเนาะในเว็บไซต์เนาะว่าแบบเราอยากเราใช้กลิ่นนี้บวกกับกลิ่นไหนมันจะวอร์มขึ้นมันจะเฟรชขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถทำได้แต่ใจอะน้ำหอมอะเอาจริงนะอยากให้มาเล่นที่บูทีคเถอะเราจะได้รู้จริงๆว่ามันเป็นยังไงค่ะหลักแล้วก็คืออยากให้มาลองสัมผัสดูนั่นแหละว่าที่โจมาโลนลอนดอนโดยเฉพาะที่บูติกเนี่ยนะคะมันมีเซอร์วิสมันมีสิ่งที่น่าสนใจหลากหลายมากเลยจริงๆที่ถ้าคุณเข้ามาแล้วอ่ะคุณจะเข้าใจความเป็นโจมาโลนลอนดอนได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะเราพูดกันไปเรื่องของการมาที่บูติกเยอะนะคะแต่ว่าหลายๆคนก็อาจจะยังมีความกังวลในเรื่องของการออกจากบ้านในช่วงนี้อยู่ซึ่งเราเข้าใจไม่เป็นไรเลยนะคะจะช้อปปิ้งโจมาโลนลอนดอนได้อย่างไรที่จะมั่นใจว่าเขาเป็นของแท้แน่นอนแล้วได้ไปแล้วฉีดแล้วกลิ่นติดแล้วไม่ตกใจว่าเอ้าทำไมก็ช้อปที่เว็บไซต์ official สิจ้า www.jomalone.co.th นะคะมุมไปขึ้นให้ไม่ต้องสงสัยเลยอันนี้ของแท้แน่นอนห่อเหมือนมาบูติกทุกอย่างนอกเหนือจากนั้นมุมไปจะขึ้นนะคะเป็น special offer ให้สำหรับใครที่อยากจะช้อปปิ้งที่ jomalone.co.th นะคะก็แน่นอนว่าคุณผู้ชมของมุมไปก็จะได้สิทธิพิเศษแน่นอนขึ้นโค้ดไว้ให้ตรงนี้นะคะซึ่งโค้ดนี้เอาไปใช้เวลาคุณจะกดจ่ายเงินเช็คเอาท์ตอนท้ายสุดนะคะคุณก็จะได้ออฟเฟอร์พิเศษจากโจมาโลนลอนดอนไปนั่นเองค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณโจมาโลนลอนดอนด้วยนะคะที่ให้โมเมนต์มาเยี่ยมบูติกแบบที่ยังไม่มีใครเลยปกติเราก็จะอึ้งนิดนึงนะคะแต่วันนี้เราได้อยู่แบบ experience ทุกอย่างที่เป็นโจมาโลนลอนดอนนั่นเองก็มากันนะคะถ้าเกิดใครไม่ติดเรื่องการออกจากบ้านมาลองเซนต์แพริ่งเซนต์เลเยอริ่งอะไรต่างๆแล้วก็ทำความรู้จักกับโจมาโลนลอนดอนให้มากขึ้นค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าขอไปเลือกกลิ่นใหม่ก่อนรู้สึกเหมือนน้ำหอมจะหมดที่บ้านเหรอสวัสดีค่ะบาย